G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวก Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock มาตรบอร์ดที่เกมเมอร์และนักโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้สวัสดีครับพบกับ OverclockZone นะครับวันนี้ก็มากับการ์ดจออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นการ์ดจอระดับ Entry Level นะครับซึ่งราคาคุ้มค่าและประสิทธิภาพออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมในทุกเกมนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นจากทาง AMD นะฮะ R7 360เป็นรุ่นน้องของ R7 370นะครับตัวนี้ก็ผมอ่านในเว็บนอกนะฮะรีวิวเขาก็ออกมาชนกับ750 Ti ของฝั่งเขียวเลยนะครับส่วนประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพาไปดูครับหน้ากล่องนะครับเพราะเป็นการ์ดระดับ Entry Level นะฮะอันนี้ใหญ่กว่ามือนิดหน่อยนะครับเป็นการ์ดจากทาง MSI นะฮะ R7 360ตัวนี้ทาง AMD Thailand ส่งมาให้เราเลยนะครับ Afterburner อันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้เทสพวกวัดกราฟอุณหภูมิอะไรอย่างนี้มาตลอดนะครับซึ่งก็มาทำเป็นลายหน้ากล่องตัวนี้ด้วยนะฮะธีมสีขาวฟ้านะครับ OC Edition ตัวนี้ Overclock มาแล้วทางด้านหลังนะครับผมมั่นใจว่าในกล้องมองไม่เห็นแน่นอนนะฮะเพราะว่าท่านเขาเล่นออกแบบมาตัวหนังสือเล็กมากเลยนะครับบอกฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าตัวนี้จะเป็นแรม2 กิก GDDR5 นะครับแล้วก็รองรับหมดนะฮะ Crossfire อะไรก็ยังใช้ได้นะครับตัวนี้ส่วนที่แตกต่างจากการ์ดตัวอื่นนะครับของ MSI เขามี MSI Afterburner มาให้ซึ่ง Afterburner นี้หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถโอเวอร์คล็อกตัวการ์ดได้ปรับรอบพัดลมหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะSolid Cap นะครับ Cap ของหรือว่า Capacitor ของการ์ดตัวนี้จะเป็น Solid นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอายุการใช้งานยืนยาวนะฮะเอาเป็นว่าเราแกะกล่องให้ดูเปิดกล่องมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตัวการ์ดก่อนอย่างแรกภายใต้ตัวการ์ดนะครับก็จะมีใบลงทะเบียนนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนอะไรนะครับตรงนี้ต่อมาทางด้านล่างก็จะมีในส่วนของอันนี้ไม่เกี่ยวใบรับของอันนี้นะครับจะเป็น DVD Bundle แล้วก็การติดตั้งคร่าวๆนะครับคู่มือไม่ใช่เล่มนะครับแต่ว่าเป็นแผ่นพับมาตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าจริงๆก็คนคงไม่ได้ใช้กันนะครับคงอาจจะดูแค่ทีแรกทีเดียวนะครับตรงนี้ Bundle ถือว่าไม่มีอะไรเลยยกเว้น2อันนี้ก็คือ DVD Bundle กับแผ่นพับตรงนี้เอาเป็นว่ามาดูตัวการ์ดกันดีกว่าตัวการ์ดนะครับของ MSI R7 360ก็ไม่ใช่การ์ดที่ยาวมากนะฮะอย่างที่เห็นเล็กกว่ามือผมอีกนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ใส่พวก HTPC หรือว่าเคสเล็กๆพวก ITX ต่างๆได้สบายๆนะครับอย่างที่เห็นความยาวจะเลยแค่ช่อง PCI มานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวการ์ดจะกินพื้นที่2สล็อตนะครับเพราะว่า Heatsink นั้นมีความหนาค่อนข้างเยอะส่วนตัว Heatsink วัสดุข้างล่างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นแบบเป่าอัดลงไปเลยนะฮะก็ความร้อนก็กระจายออกมาข้างๆทางด้านหน้าด้านหลังได้หมดนะครับส่วนวัสดุข้างในอลูมิเนียมฝาครอบจะเป็นพลาสติกนะฮะI/O นะครับทางด้านหลังก็จะมี DisplayPort มา1อัน HDMI นะฮะแล้วก็ DVI ตรงนี้นะครับถือว่าก็ใช้งานได้ค่อนข้างครบแล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อการ์ดแบบนี้คงไม่เอาไปต่อพวก3จอหรือว่า6จออะไรกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถต่อออก2จอใช้งานได้ปกตินะฮะทางด้านหลังไม่มีแบ็คเพลทมาให้นะครับแต่ว่านี่เลยจะเห็นว่ามีวอยแปะมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถอดซิงก์ก็ต้องคิดก่อนนะครับอาจจะประกันขาดได้แต่ว่าคงไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าการ์ด R7 360เป็นการ์ดที่ไม่ได้ปล่อยความร้อนออกมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราคงไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนฮีทซิงค์หรือว่าใส่บล็อกน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ซิงค์เดิมเอาอยู่แน่นอนแกะออกมานะครับตอนนี้วอยขาดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตามแพทเทิร์นเราต้องแกะอยู่แล้วตัวการ์ดนะครับก็เป็น PCB สั้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว GPU ของทาง R7 360นะครับแล้วก็เม็ดแรมจากทาง SK Hynix เป็น GDDR5 นะครับขนาด 2GB จะเห็นว่าทางด้านหลังไม่มีเม็ดแรมเพิ่มเติมนะครับมีแค่ทางด้านหน้า4เม็ดตรงนี้นะฮะในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับก็จะเป็นแบบ Solid Cap ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัว VRM จะไม่ได้มีซิงค์อะไรมาให้นะครับแต่ว่าการบริโภคพลังงานตัวนี้ก็ถือว่าไม่โหดอยู่แล้วเพราะฉะนั้น VRM ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีความร้อนปล่อยออกมาเยอะนะฮะแต่ว่าที่สำคัญอายุการใช้งานของตัวแคปนั้นจะยืนยาวปกตินะฮะไม่ได้เน้นความแรงแต่ว่าเน้นความทนทานนะครับตัวนี้ตัวโชคก็เป็นโชคแบบธรรมดานะครับแต่ว่าการใช้งานก็น่าจะเพียงพอสำหรับการ์ด R7 360นะฮะซึ่งก็ไม่ได้บริโภคพลังงานมากเท่าไหร่ในส่วนของการรับพลังงานนะครับก็จะเห็นว่ามี6พินมา1อันนะฮะอันนี้ต่อจาก Power Supply ได้โดยตรงตัวฮีทซิงค์นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปคือฝาครอบจะเป็นพลาสติกนะฮะส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีฮีทไพป์อะไรนะฮะโดยที่ตัวกระดองของ GPU จะสัมผัสกับแผ่นอลูมิเนียมตรงนี้โดยตรงนะครับโดยที่สามารถ ถ่ายเทความร้อนไปสู่ฟินต่างๆแล้วก็เป่าโดยพัดลมทางด้านหน้านี้นะฮะง่ายๆเลยสำหรับการ์ด AMD Radeon R7360 จากทาง MSI ตัวนี้นะครับเราจะเทสก็แพทเทิร์นเดิมทุกอย่างนะฮะโดยที่ System ของเรา Core i5 6600K นะครับตั้ง Auto Overclock ไปที่ 4.6 GHz ในส่วนของตัวการ์ดนะฮะตรงนี้ AMD Radeon R7360 Subvendor จากทาง MSI นะฮะโดยที่มี RAM GDDR5 จากทาง Hynix อยู่ทั้งหมด 2GB นะฮะ Driver ก็จะเป็นเขาบอกว่าเบต้านะครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นอันนี้เลยนะฮะคือตัว Crimson นะครับซึ่งตัว Crimson อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เรา Windows 10 โหลดมาให้นะฮะ GPU Clock ที่ 1,100 MHz Memory Clock ที่ 1,625 MHz ผลเทสเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับสำหรับการเทส 3DMark นะครับเราจะเทสเป็น Fire Strike ธรรมดานะฮะ DirectX 11 Resolution ที่ 1080 นะครับเพราะว่าการ์ดตัวนี้เป็น Entry Level ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมที่ 1080p นะฮะเพราะฉะนั้นเรากดเทสครับ3DMark Fire Strike นะครับคะแนนออกมาที่ 3,871 คะแนนต่อมาเราจะไปดูการเล่นเกมจริงๆกันการ์ด R7360 นะครับถือว่าเป็นการ์ด Entry Level นะครับการเซตติ้งของเกมที่เราจะเทส GTA 5 นะครับ Resolution ที่ 1080 VSync ปิดนะครับทุกอย่างเปิดตามนี้นะฮะก็คือ Normal สลับกับ High แล้วก็ Very High นะครับค่านี้ผมมาลองปรับดูแล้วถือว่าเป็นค่าที่เล่นได้โอเคที่สุดนะฮะเพราะว่าเป็นการ์ดแบบ Entry Level นะครับเอาเป็นว่ามาดูกันว่าจะเล่นได้แค่ไหนที่ MSI ปิด Resolution ที่ 1080 นะครับเฟรมอยู่ที่ 40 ปลายๆถึง 50 ต้นๆนะฮะก็ถือว่าการ์ดEntry Level แบบนี้แต่ว่าเล่นเกมได้เกมปี 2015 ได้ขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วแหละเฟรมอยู่ที่ 40 กว่าๆนะฮะตรงนี้ฉากฝนตกนะครับก็เช่นการเฟรมอยู่ที่ 40 ต้นๆตรงนี้เลยฮะการปรับ Resolution 1080 นะครับโดยที่ทุกอย่างเราพยายามปรับให้อยู่ที่ค่า Optimize หรือว่าค่าที่เหมาะกับการเล่นที่สุดแล้วนะครับเฟรมอาจจะไม่ถึง60แต่ว่าตรงนี้เราถือว่ายังเล่นได้นะครับอยู่ที่40ปลายๆลองดูกันดีๆนะครับฉาก Transition ก็ยังเล่นได้ไม่มีกระตุกนะฮะกระตุกในที่นี้ผมถือว่าเฟรมที่ตกต่ำกว่า30นะครับเพราะว่าเครื่องคอนโซลนั้นบางเกมVSync อยู่ที่ประมาณ30เฟรมนะฮะตรงนี้ฉากนี้เป็นฉากหนักที่สุดนะครับที่เรนเดอร์หนักที่สุดเฟรมตกไปต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ37นะฮะ37เฟรมต่อนาทีเพราะว่า Particle น้ำการเรนเดอร์ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้ายังไม่ต่ำกว่า30ถือว่ายังเล่นได้นะครับเพราะว่าอันนี้แล้วแต่คนนะฮะบางคนก็อาจจะต้องการเฟรมที่สูงขึ้นกว่า60ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการ cinematic experience หรือว่าการเล่นเกมให้ฟิลเหมือนดูหนังนะฮะประมาณ25เฟรมถึง30เฟรมถือว่าเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวคอนโซลไม่ว่าจะเป็น Xbox One หรือว่า PlayStation 4 นะฮะก็หลายๆเกมจะเฟรมเรทถูกจำกัด VSync ไว้ที่30เฟรมต่อนาทีนะครับมาดูฉากการจราจรในเมืองกันบ้างก็พีคไปสุดที่เกือบ50เฟรมต่อวินาทีนะครับตรงนี้ลองดูรถชนซิว่าตกแค่ไหนอ้าวไม่ชนกันซะงั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมีชนกันแน่ๆดูกันตอนนี้นะครับลงมาที่42นะฮะมาดูฉากระเบิดกันถือว่าเฟรมนิ่งนะครับไม่ตกเลยตรงนี้ตัวนี้นะครับการเทสอุณหภูมินะฮะเราใช้ GPU-Z เหมือนเดิมนะครับโดยที่เรา idle อยู่นะฮะพัดลมจะหมุนตลอดเวลานะครับตัวนี้มันบอกว่าอยู่ที่ 1,564 รอบต่อนาทีนะครับเพราะว่าเป็นพัดลมขนาดไม่ใหญ่มากนะครับหมุนอยู่แค่ 20% นะฮะตรงนี้เสียงเรายังไม่ได้ยินนะครับตัวคอคล็อกจะอยู่ที่300เพราะว่าเรายังไม่ทำการ full load นะครับอันนี้เห็นเลย GPU load 0% ต่อมาเดี๋ยวผมจะกด full load ให้ดูนะฮะว่าจะขึ้นมีเท่าไหร่ขึ้นมาทันทีที่52องศาเซลเซียสนะฮะตรงนี้ก็ถือว่า โดดขึ้นมาค่อนข้างไวนะฮะแต่ว่ายังถือว่าอุณหภูมิต่ำอยู่นะครับพัดลมหมุนที่ 27% รอบพัดลมอยู่ที่ 1,700 กว่าเดี๋ยวจะทิ้งไว้สัก15นาทีครับตอนนี้นะครับเราทิ้งไว้ประมาณ10หรือว่า15นาทีแล้วนะครับผมไม่ได้ดูเวลาเหมือนกันจะเห็นว่าอุณหภูมิสวิงอยู่ที่66 67 68 องศานะครับต่ำสุด39สูงสุด67นะฮะตรงนี้อย่างที่เห็นเลยคอก็เต็มที่นะครับอยู่ที่ 1,100 นะฮะตรงนี้ GPU โหลด 100% พัดลมหมุนแค่39นะฮะรอบพัดลมอยู่ที่ 2,400 กว่านะครับแต่ว่าก็เริ่มได้ยินเสียงแล้วนะฮะก็ยังไม่ดังมากแต่ก็ยังถือว่าได้ยินอยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าอุณหภูมิก็ยังคุมได้ค่อนข้างดีอยู่การบริโภคพลังงานในส่วนของ Idle นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ82วัตต์นะครับหรือว่า80วัตต์กว่าเดี๋ยวมาดูการ Full Load กันนะครับตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวเลขของทาง System เรานะฮะแต่จะทำการ Full Load เฉพาะการ์ดจอโดดขึ้นมาที่100เกือบ40วัตต์นะครับอันนี้140วัตต์แล้วนะครับปริมๆอยู่ที่ประมาณ 139-140 วัตต์ตรงนี้ถือว่ายังเป็นการ์ดที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานอยู่ครับการ์ด R7 360นะครับจากทาง MSI ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับการ Benchmark เกมซึ่งเป็นเกม2015นะฮะการระดับ Entry Level สามารถเล่นได้อย่างไม่มีปัญหานะครับที่เฟรมสวิงอยู่ที่ประมาณ40ถึง50 60นะฮะอันนี้ก็จริงๆแล้วการ์ดตัวนี้เขาออกแบบมาสำหรับผู้เล่นระดับที่ใช้สำหรับการเล่นเกมออนไลน์มันจะเป็นพวก LOL.A2 อะไรพวกนี้ก็สบายๆนะครับเอาไปใช้ในร้านเน็ตก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับการบริโภคพลังงานที่ถือว่าค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับอยู่ที่ประมาณ140กว่าวัตต์เท่านั้นการคุมอุณหภูมิก็อย่างที่เห็นนะครับการใช้งานยาวๆไม่น่าจะมีปัญหากับอุณหภูมิที่เราเทสไปดูในเมื่อกี้นะฮะยังต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน OverclockZone ก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ